ณสถาบันพระประชาบดีอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมกับมูลนิธิลมหายใจไร้มนทินจัดอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายลมหายใจไร้มนทินประจำปี2563ระหว่างวันที่21ถึง23ธันวาคมที่ผ่านมาจัดกิจกรรมค่ายลมหายใจไร้มนทินประจำปี2563เพื่อรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันแก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศโดยมีเทพวานพรณวลัยรองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นประธานในพิธีปิดและมอบปฏิบัติแก่เด็กและเยาวชนที่เข้ารับการอบรมด้วยค่ะสำหรับค่ายเยาวชนลมหายใจไร้มลทินนะคะปีนี้เราจัดเป็นปีที่9แล้วค่ะแล้วก็เราจะมีการปรับหลักสูตรให้ดีขึ้นในทุกๆปีนะคะซึ่งสำหรับปีนี้เนี่ยเราเน้นให้น้องๆเนี่ยสามารถที่จะนำทักษะเอาไปใช้ได้จริงนะคะคราวนี้เราจะเน้นเรื่องของการตัดคลิปวิดีโอค่ะเพราะว่าในสมัยปัจจุบันนะคะสื่อออนไลน์เนี่ยมีบทบาทสำคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆทุกคนก็จะสามารถที่จะเรียนรู้การตัดต่ออะไรอย่างนี้ได้นะคะพร้อมกับสอดแทรกเรื่องของคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตเข้าไปด้วยค่ะอีกอย่างที่สำคัญก็คือว่าปีนี้นะคะสถานการณ์ที่อาจจะค่อนข้างที่จะรุนแรงก็คือเรื่องของสถานการณ์โควิดนะคะแต่ว่าค่ายเยาวชนของเราเนี่ยดูแลจัดการเรื่องของมาตรการโควิดนะคะอย่างเช่นเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะแล้วก็ใส่สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาแล้วก็เว้นระยะห่างนะคะซึ่งจำนวนของนักเรียนของปีนี้เนี่ยอาจจะลดน้อยลงจากปีก่อนๆที่ผ่านมาคือประมาณสัก30คนนะคะแต่ว่ารับรองได้ค่ะว่า30คนนี้เนี่ยจะออกไปจากค่ายแล้วก็จะเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพค่ะสำหรับน้องๆที่อยากเข้าร่วมกิจกรรมลมหายใจไร้มลทินนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามในเว็บไซต์ได้ www.lomhaijai.org นะคะหรือว่าเซิร์ชใน Facebook ก็ได้โครงการลมหายใจไร้มลทินหรือว่ามูลนิธิลมหายใจไร้มลทินค่ะซึ่งเราก็จะจัดกิจกรรมการประกวดนะคะแล้วก็กิจกรรมค่ายเยาวชนค่ะถ้ายังไงก็สามารถเข้าไปติดตาม Facebook ได้ด้วยนะคะแล้วก็เจอกันในเพจค่ะโดยกิจกรรมทั้งหมดประกอบด้วยกิจกรรมแบ่งกลุ่มสารสัมพันธ์โดยให้น้องๆได้แนะนำตัวและทำความรู้จักกันผ่านฐานที่1ฐานรู้จักทักทายและฐานที่2ฐานละลายเป็น1ต่อด้วยกิจกรรมแบ่งกลุ่มปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริตแบ่งออกเป็น5ฐานได้แก่ฐานพลิกเรือฐานกระโดดเชือกกลุ่มฐานเหยียดยืดฐานลูกกบย้ายบ่อและฐานร้อยขาสร้างความสนุกสนานสามัคคีได้ดีทีเดียวเสร็จแล้วพักเหนื่อยไปฟังเสวนาประสบการณ์การสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนรุ่งเช้ามาทำกิจกรรมแบ่งกลุ่มกันต่อกับการช่วยระดมความคิดเพื่อผลิตสื่อในหัวข้อสื่อสร้างสรรค์สังคมไทยใสสะอาดโดยแบ่งออกเป็นฐานการสร้างเครือข่ายฐานการผลิตสื่อและฐานการใช้สื่อออนไลน์พร้อมออกมานำเสนอผลงานสร้างเสียงหัวเราะก่อนนอนได้ไม่น้อยเลยค่ะปิดท้ายด้วยกิจกรรมคิดดีโปรเจกต์ทูสคูลแบ่งออกเป็นฐานวิเคราะห์ให้รอบด้านฐานจุดแข็งจุดอ่อนที่มองเห็นฐานโอกาสอุปสรรคที่พบเจอและฐานกล้าคิดกล้าทำไม่กลัวอุปสรรคพร้อมการถอดบทเรียนและนำเสนอโครงการกันอย่างน่าสนใจซึ่งกิจกรรมทั้งหมดที่ร่วมทำกันมาตลอด3วัน2คืนจะสร้างความประทับใจก่อนกลับอย่างไรบ้างไปฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมกิจกรรมกันค่ะสิ่งที่รับจากค่ายนี้นะคะก็มีหลากหลายอย่างด้วยกันนะคะแต่สิ่งที่ทุกคนได้เห็นชัดๆเลยก็คือความรู้แล้วก็ทักษะมิตรภาพที่ดีที่มีต่อกันค่ะไม่ว่าทุกคนจะมาจากภูมิภาคไหนในจังหวัดนี้นะคะแล้วก็ความรู้สึกหลังจากเข้าค่ายนี้นะคะก็คือการที่รู้สึกภูมิใจที่มีโอกาสได้เข้ามาค่ายนี้เป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยเราได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองแล้วก็มารู้จักเพื่อนๆแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับการสุจริตแล้วก็การเป็นผู้นำที่เราสามารถที่จะนำไปเผยแพร่ต่อให้กับน้องๆในโรงเรียนได้ค่ะค่ะที่มาเข้าค่ายนี้นะคะก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะคือตอนแรกก็ไม่ได้อยากมานะคะเพราะว่ากลัวว่ากิจกรรมมันจะน่าเบื่อหรือว่ามันจะเฟลค่ะเพราะว่าดูเหมือนช่วงนี้มันก็มีโควิดเข้ามาใช่ไหมคะก็กลัวว่ามันจะไม่มีกิจกรรมอะไรที่ว่าจะทำให้เราได้รู้จักเพื่อนมากขึ้นแต่พอมาแล้วก็รู้สึกสนุกค่ะแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆคือรู้จักเพื่อนแล้วก็ได้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอหรือว่าจะเป็นการที่ว่าเราได้เขียนโครงการเพื่อจะไปขอทุนอะไรต่างๆก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่ว่าได้มาค่ายลมหายใจไร้มลทินและมารู้จักเพื่อนๆต่างเรียนด้วยค่ะขอบคุณค่ะในความรู้สึกของผมนะครับที่ได้
อะไรจากค่ายนี้ครับคือมันได้ความสามัคคีกันครับผมแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราได้มาเจอเพื่อนใหม่ที่แต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันสักคนนะครับผมแต่ว่าเราได้มาละลายพฤติกรรมซึ่งกันและกันแล้วก็ได้มาเล่นกิจกรรมด้วยกันมันก็เลยทำให้มีความสุขของกันและกันต่างโรงเรียนนะครับผมต่างภูมิภาคแล้วก็ผมรู้สึกดีใจมากครับที่ได้มาเข้าค่ายนี้มันมีความประทับใจที่อยู่ในใจครับผมแล้วก็อยากขอบคุณพี่ๆสตาฟขอบคุณทุกคนนะครับผมแล้วก็กลับไปผมก็คงจะได้นำความรู้จากที่นี่นะครับผมไปใช้ในจังหวัดของผมแล้วก็ถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องรุ่นพี่แล้วก็เพื่อนๆต่อไปครับผมสำหรับน้องๆหรือโรงเรียนต่างๆที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการลมหายใจไร้มลทินสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ทางเว็บไซต์ lomhaijai.org และ Facebook ลมหายใจไร้มลทินหรือโทร 02-055-8444 ต่อ318